like there's no tomorrow. สวัสดีครับผมณัฐพลจากบริษัท VI Decision นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องมือวัดนะครับเป็นตัว Measuring Microscope เป็นตัวแมนนวลนะครับชื่อว่า Vista Light นะครับซึ่งโมเดลนี้นะครับส่วนประกอบก็จะมีเป็นสเตทแกน X กับ Y นะครับแกน X จะอยู่ที่150มิลลิเมตรนะครับแกน Y อยู่ที่100แล้วก็แกน Z อยู่ที่100มิลลิเมตรนะครับสเกลResolutionของเครื่องนี้ก็จะเป็นใช้ที่1ไมครอนนะครับส่วนAccuracy นะครับของเครื่องนี้ก็จะอยู่ที่5ไมครอนนะครับส่วนตัวนี้ครับจะเป็นตัว EL 500นะครับ EL 500นี่จะใช้เป็นการใช้ในการอ่านค่าของสเกลนะครับเพื่อที่จะหาค่าต่างๆนะครับที่เราใช้ต้องการวัดนะครับส่วนวิธีการวัดนะครับสมมุติเราจะวัดเป็นตัวแกน X หรือแกน Y นะครับง่ายๆตรงนี้ครับสมมุติเราอยากวัดเป็นตัวสล็อตตรงนี้นะครับ x กับ y ง่ายๆก็คือมุ่งมาที่พอยต์แรกนะครับที่เราต้องการวัดฮะเซต x เป็น0ได้เลยครับแล้วก็มุ่งไปที่ที่เราต้องการวัดแล้วก็เราก็อ่านค่าดูนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ก็ได้มา 1.296 อะไรประมาณนี้นะครับส่วนแกน y ก็ทำเหมือนกันนะครับเซต y เป็น0นะครับแล้วก็มูฟลงมาก็อ่านค่าดูได้ 12.7 ส่วนการวัดวงกลมนะครับก็วัดได้เหมือนกันตัววงกลมเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดวงกลมนะครับก็กดวงกลมขึ้นมาเนาะการวัดวงกลมเราต้องวัด3 point นะครับอย่างน้อย3 point แล้วก็มูฟมาที่point แรกนะครับแล้วก็กดenter นะครับมันก็จะขึ้น1 point นะครับ move มา point ที่2นะครับแล้วก็ enter ครับก็จะขึ้น2 point นะครับแล้วก็ point ที่3นะครับแล้วก็ enter ครับขึ้น3 point เสร็จให้เรากดคำว่า finish นะครับนั่นก็จะอ่านค่ามาได้เป็นค่า diameter นะครับ 2.76 นะครับส่วนถ้าเราอยากจะวัดเป็นค่า distance นะครับระหว่างวงกลมกับวงกลมนะครับแล้วก็ create วงกลมขึ้นมาอีก1วงนะครับใช้ฟังก์ชันเดิมวงกลมนะครับก็ enter ครับเสร็จแล้วก็ finish นะครับก็จะได้วงกลมออกมา2วงการหาค่า distance นะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชันตรงนี้เป็นการหา distance นะครับก็ขึ้นมาเลยแล้วก็มาเลือกที่เป็นวง2วงนะครับระหว่าง diameter กับ diameter กดขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามีวงกลมอยู่2วงนะครับ1กับ2เนาะเราก็เลือกเป็นวงที่1นะครับแล้วก็ enter นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาวงที่2แล้วก็ enter นะครับแล้วก็กดfinish ก็จะได้ค่าเป็นค่า distance ของระหว่างวงกลม2ชั้นนี้ครับ50มิล 50.8 มิลนะครับซึ่ง data ที่เราได้จากเครื่อง EL 500เนี่ยครับเราสามารถเอาพุทออกไปเป็นค่าเป็นไฟล์ Excel หรือว่าไฟล์ text ได้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่สนใจมาดูเดโมได้นะครับที่บริษัท VI Decision นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนะครับ